เฮ้ยแกรับวาดรูปไหมล่ะเล่นงานนี้ด้วยนะแกคิดว่าฉันวาดรูปสวยเหรอวาดอย่างกับเด็กอนุบาลเพื่อเด็กอนุบาลยังวาดที่ว่าแกด้วยซ้ำไปจะไปไหนก็ไปไปเออใช่สิเดี๋ยวนี้อะไรนะไปกูแดดเจอกันที่โรงอาหารสวัสดีค่ะอ้าวภูมิกำลังตามหาเธออยู่พอดีเลยได้ข่าวว่าเธอรับวาดรูปเหรอเธอลองไปประกวดดูสิถ้าได้ที่หนึ่งอ่ะเธอจะได้รางวัล 10,000 บาทเลยนะ 10,000 บาทเลยเหรอคะใช่ได้ค่ะหนูจะส่งรูปเข้าประกวดนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูมีข่าวดีจะมาบอกกับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็จะมามอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงมนทิรามนทาด้วยค่ะและนี่คือภาพที่ส่งประกวดค่ะขอคานครับครูครับงานนี้ผมเป็นคนวาดเองกับมือนะครับจริงเหรอตังก็ยังมาใส่ร้ายฉันนักกายรูปนี้ฉันเป็นคนวาดเองกันค่ะไม่จริงอ่ะครูครับงานนี้ตังตั้งผม500บาทเพื่อวาดภาพนี้ครับเธอนี่มันขี้โกงจริงเลยนะตังถ้าเธอทำแบบนี้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนมากเลยนะและเธออาจจะโดนพักการเรียนด้วยนะรู้ไหมไม่จริงค่ะครูรูปนี้หนูเป็นคนวาดเองกับมือก็ยังมาใส่ร้ายฉันนักกายถ้าเธอเป็นคนวาดภาพนี้เองเธอมาแข่งวาดภาพนี้กับฉันไหมล่ะจะได้รู้ไปเลยว่าใครเป็นเจ้าของผลงานทำไมแกวาดรูปสวยจังวะขอบคุณนะแต่เพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะโถอย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลยน่านี่แกรับวาดรูปปะฉันจะจ้างแกวาดรูปอ่ะแต่อย่าแพงมากนะช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินเฮ้ยแกจ้างฉันวาดรูปจริงเหรอเอาสิเอาขอบคุณนะแกอยากให้วาดรูปอะไรอ่ะบอกได้เลยนะเออว่าแต่ราคาเท่าไหร่อ่ะเออ70บาทราคาเนี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าคนแรกอย่างแกเลยนะขอบคุณมากนะกายเดี๋ยวไปละเดี๋ยวทักไปหาเฮ้ยแกจะจ้างกายวาดรูปหรอแล้วแกนี่แสนรู้จริงๆเลยเอ้าถ้าเกิดกายมารู้ขึ้นมาล่ะแกอาจจะโดนฟ้องได้เลยนะเว้ยฉันว่าแกอย่าทำเลยดีกว่าแกก็อย่าไปบอกสิรอฉันด้วยมีอะไรเหรอตังฉันมีงานชิ้นใหญ่ให้แกทำวาดรูปอะไรก็ได้ฉันจ้างเลย500 500เลยเหรอได้สิถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้เสร็จแล้วก็เจอกันที่เดิมนะโอเคบายขอบคุณมากนะกายอันนี้ขอบคุณนะขอบคุณสำหรับค่าขนมโอเคบ๊ายบาย